สบายดีหลานซื้อว่าพลอยเพลินเสียองศามื้อนี้หลานก็จะมาอ่านก่อนเพื่อเป็นการอวยพรให้ครูเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติจะขอกล่าวถึงครูผู้ประเสริฐผู้ล้ำเลิศปัญญามหาศาลปลูกสำนึกปลูกจิตและวิญญาณให้พวกหลานเชี่ยวชาญการวิชาเปรียบเหมือนดังแสงเทียนส่องชีวิตให้ลูกศิษย์ตั้งใจเพียรศึกษาสอนให้หักกตัญญูมีเมตตาสอนให้รู้คุณค่าความเป็นคนถึงเมื่อยากลำบากให้อดทนเกิดเป็นคนอย่ายอมแพ้โชคชะตาครูเป็นผู้ชี้นำทางปัญญาเพียรศึกษาฝึกลูกศิษย์ให้เก่งกล้าทั้งวิชาและบรรดาเรื่องความรู้ก็แม่นครูเป็นผู้สอนและแนะนำสอนทุกมือบอกทุกลักให้จื้อจำแล้วก็นำไปหมุนใช้ให้เกิดผลคนพร้อมปฏิบัติและเคร่งขัดต่อคำสอนของครูอาจารย์จะอาจหารเด็ดเดียวและสู่สนพร้อมอดทนภาคเพียรเห็นหนังสือในทุกๆมื้อจะตั้งใจเฮียนและรับฟังคำแนะนำคำตักเตือนและคำสอนเพราะมันนั้นเปรียบเหมือนดังกับพรช่วยชี้สอนให้แก่เฮาจนมื้อตายในสุดท้ายหลานขออวยพรไซอวยพรให้ครูอาจารย์ทุกๆคนมีสุขล้นตลอดปีบ่มีเศร้าอายุเจ้าจงยืนยาวตลอดไปหวังสิ่งใดก็ให้ได้ดังใจหมายโรคภัยห่างไกลและลีกหนีสิ่งบ่มีก็ยามีกับเจ้าพร้อมขอนบน้อมวันที่7 ตุลามันหนึ่ง